โดนลงคลังน้ำมันของรัสเซียต่อเนื่องสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้28สิงหาคม2024แหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียได้รายงานว่ามีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าใส่คลังน้ำมันของรัสเซียในรัสเซียอย่างน้อยสองแห่งแห่งแรกนี่น่าสนใจครับเพราะว่ามันอยู่ไกลจากพื้นที่ชายแดนยูเครนรัสเซียถึง 1,150กิโลเมตรถึง1,200กิโลเมตรเลยทีเดียวครับแหล่งข่าวทางทานได้รายงานว่าที่เมืองคิรอฟหมู่บ้านโกเทนิชที่นั่นเป็นสถานที่เก็บน้ำมัน,นมีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทยานเข้าไปที่นั่นชาวบ้านในท้องถิ่นได้บอกว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้น5ครั้งและพวกเขาเห็นอากาศยานไร้คนขับบินเข้าไปที่นั่นด้วย ไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่อากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานน้ำมันวยัตกาในโกตนิสแควนคิรอฟประเทศรัศเสเซียไม่มีการรายงานว่าดโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนั้นบินออกจากทิศทางใดแต่ว่ามันพุ่งทะยานเข้าใส่ภายในพื้นที่โรงงานน้ำมันดังกล่าวครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันยูเครนก็ได้ออกมาประกาศว่ายูเครนมีการพัฒนาดโดรน ที่เป็นโดรนเครื่องเจ็ดบินไกลได้ถึง1,500กิโลเมตรในวันนี้จากเหตุการณ์ที่มีโดรนบินเข้าไปบริเวณโรงงานน้ำมันในเครอฟนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ครับว่ายูเครนอาจจะใช้โดรนชนิดดังกล่าวบินเข้าไปทำการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลมากกว่า1,000กิโลเมตรและในเช้าวันนี้ด้วยเช่นกันครับเวลาประมาณตีสาม ในแคว้นรอสตอฟประเทศรัสเซียก็มีรายงานว่ามีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าใส่คลังน้ำมันของรัสเซียในรอสตอฟตามการรายงานได้บอกว่าคลังน้ำมันแห่งนี้มีชื่อว่าแอตลาสหลังจากที่อากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าใส่คลังน้ำมันดังกล่าวซึ่งเป็นคลังน้ำมันสำรองก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้จนถึงช่วงเชา้า และจนถึงเวลานี้ไฟก็ยังคงลุกไหม้ต่อไปมีถังน้ำมันขนาดใหญ่2องถังเกิดไฟลุกไหม้อย่างหนักอีกหนึ่งถังกำลังลุกไหม้ด้วยเช่นกันนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้28สิงหาคม2024ตามเวลาท้องถิ่นครับก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้บุงทยานเข้าใส่คลังน้ำมันสำรองของกองทัพรัสเซียในโปรเลตสัส ภูมิภาครอสตอฟประเทศรัสเซียอากาศยานไร้คนกับได้พุ่งทยานเข้าใส่ตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2024และในวันนี้28สิงหาคม2024เป็นเวลา10ฟันแล้วครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัสเซียสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วทั้งหมดมีการเปิดเผยคลิปภาพทั้งน้ำมันขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายจากการที่มันถูกอากาศยานไร้คนขับโจมตี หลังจากนั้นมันจึงเกิดไฟลุกไหม้ครับเข้าสู่วันที่11แล้วรัสเซียยังคงพยายามควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในคลังน้ํามันโบเลตัสภูมิภาครัสตอฟประเทศรัสเซียภาพถ่ายดาวเทียมจากเรดิโอสโบบดาได้เปิดเผยให้เห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาบริเวณคลังน้ํามันโบเลตัสในรัสตอฟนี่วันที่11แล้วครับยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมา และในช่วงบ่ายๆของวันนี้28สิงหาคม2024แหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียแอสตราได้รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บริเวณท่าเรือในรอสตอฟด้วยครับไม่มีการรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่ว่าคงจะเป็นไปได้ครับแอดมินคิดว่าพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียอาจจะถูกโจมตีก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าคลังน้ำมันในรอสตอฟวันนี้ก็ถูกโจมตีอีกครับ สำหรับคลังน้ำมันในรัสตอฟที่ถูกโดรนคาเคกเซ่เข้าทำการโจมตีในวันนี้ตามการรายงานได้ระบุว่าอยู่ในคาเมนสกีภูมิภาครอสตอฟประเทศรัสเซียภาพถ่ายดาวเทียมได้เปิดเผยให้เห็นถึงกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาเช่นกันภายในบริเวณคลังน้ำมันดังกล่าวเล่เก่าทางทหารได้รายงานว่าเวลานี้กองทัพเบลารุสได้นำยานยนต์ทางทหารไปประจำการเตรียมความพร้อมบริเวณใกล้ๆกับชายแดน ยูเครนเบลารุสโดยที่ได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายยานยนต์ทางทหารหลายคันครับมีทั้งรถเกราะต่อสู้รถถังรถบรรทุกน้ำมันและเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง BM-21 แกรดก็มีการนำไปประจำการบริเวณใกล้ๆกับพื้นที่ชายแดนยูเครนเบลารุสด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ยูเครนได้มีการออกประกาศว่าให้กองทัพเบลารุสถอนกำลังพลออกไปให้ไกล ห่างจากพื้นที่ชายแดนยูเครนเบลารุสประมาณลูกกระสุนปืนใหญ่ตกไม่แน่ใจว่าจุดที่กองทัพเบลารุสนำกำลังพลพร้อมด้วยยุโทโธปกรณ์ทางทหารไปจอดประจำการน,นั้นอยู่ไกลจากชายแดนยูเครนเบลารุสแค่ไหนสำหรับแอดมินก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติครับที่กองทัพเบลารุสจะส่งกำลังพลเข้าไปใกล้ๆกกับชายแดนยูเครนเบลารุสเพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามท่าเบลารุสล้ำเส้นเข้ามาในเขตแดนของยูเครนเมื่อนั้นยูเครนก็จะตอบสนองเบลารุสตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้